สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเปิดถุงช้อปให้ดูนะหลังจากที่ไม่ได้ไปช้อปปิ้งมาตั้ง2อาทิตย์เราก็รู้สึกอึดอัดนะคะเราก็เลยไปช้อปบ้านแล้วเมื่อวานก็ไปเรียนแต่งหน้ากับ Oriental Princess มานะคะแต่ก็ไม่ได้อุดหนุนเขาไม่ได้ซื้ออะไรกับเขานะคะมาซื้อที่ Beauty Cottage นะแล้วก็ตั้งใจจะไปซื้อของชิ้นเดียวแต่ว่าก็ได้มามากกว่านั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าอยากได้ส่วนลดใช่ไหมคะซื้อ 1,000 น่ะเขาจะลดให้ 10% เราอยากได้ส่วนลดใช่ไหมเราก็เลยซื้อมาให้มันถึง 1,000 เนี่ยจริงๆเราอยากได้ตัวนี้นะคือมันเหมาะที่จะพกติดกระเป๋าไงคะก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นทั้งไฮไลท์แล้วก็บัชออน2สีนะแล้วก็มีเชดดิ้งข้างๆนี้นะทีนี้เราความรู้สึกว่าเชดดิ้งของมันน่ะเล็กเกินไปมันน่าจะทำให้ก็อย่างว่านะเราไม่ใช่คนออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็ไม่ได้ถูกใจเราทุกอย่างแต่ก็โอเคอ่ะตัวนี้ก็425 บาทก็เดี๋ยววันนี้จะมาใช้ให้ดูด้วยเพราะว่ามีคอมเมนต์ว่าเราซื้อของบ่อยแต่ไม่ค่อยมาทำอะไรให้ดูไม่ค่อยมารีวิวอะไรให้ดูนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มนะนี่ธรรมดานะคะก็จะมาใช้ให้ดูนะอันนี้จะเป็นลิปทินก๊อตนะนี่ไม่ได้ตั้งใจซื้อเลยเนื่องจากว่าจะซื้อที่ซื้อเพราะว่ามันยังไม่ถึง1,000อ่ะจะซื้อให้ครบ1,000อันนี้เป็นเบอร์02นะคะสีแคนเบอร์รี่นะก็สินค้าของเขาก็ไม่แพงนะคะราคาก็ทุกคนสามารถหาซื้อกันได้แต่ก็ไม่ต้องดิ้นรนไปหาซื้อตามเรานะเราเป็นคนชอบซื้อของมันเปลืองเงินใครเงินมันนะขอบอกไว้ก่อนนี่มันจะเป็นสีประมาณนี้สีอย่างนี้นะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งแก้มและกระปากนะคะแต่ว่าเราจะใช้กับปากสีมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไปซื้อลิปสติกจะเป็นเบอร์08ค่ะเบอร์วาเลนไทน์พิงค์นะคะถ้าลิปก๊อตนี่ก็น่าจะ195นะประมาณนั้นแหละนะไม่เกิน200แต่ว่าลิปสติกนี่300กว่าบาท345เนี่ยค่ะนี่แล้วก็สีนี้เขาบอกว่าสีนี้ขายดีวัยรุ่นชอบก็เลยซื้อมาเดี๋ยวจะทาให้ดูจะแขนให้ดูก่อนนะนี่คือสีนี้นะชัดนะสีชัดเนาะโอเคเดี๋ยวจะทาที่ปากให้ดูนะคะตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวนี้เป็นกิตเตอร์ไอชิมเมอร์เป็นแบบผงอ่ะจะซื้อเบอร์02มาสีคอปเปอร์โกเขาก็มีหลายสีอ่ะแต่ว่าเราก็ชอบสีทองโกโกมากที่สุดลักษณะมันก็จะเป็นกระปุกลักษณะนี้นี่พอเปิดออกมาก็เป็นรูๆนี้เขามีเทสเตอร์นะก็ลองดูได้นะคะเวลาใช้ก็อย่างนี้จะใช้กับแปรงก็ได้แต่ว่าเราใช้อย่างนี้ดีกว่าเห็นมั้ยสีมันเป็นไงชัดเลยซุปเปอร์กิตเตอร์เลยเดี๋ยวจะทาตรงตาให้ดูแล้วกันนะเอาข้างนี้แล้วกันตรงกลางตาแล้วกันเนาะอันนี้ประมาณ195นะคะทาตรงหัวตาด้วยมันตาจะได้ดูสว่างขึ้นนะคะจะได้ไม่มองผิดเป็นถูกอะเขียนนิดนึงอ
ทีนี้ก็มาดูไอ้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ที่เราอยากได้มากเขาจะมีรายละเอียดบอกนะคะเนี่ยวิธีการใช้ยังไงมีภาษาไทยบอกเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะไฮไลท์ก็คือสีขาวๆนะคะนี่คือตัวไฮไลท์มันนะเดี๋ยวจะทำสีไฮไลท์ให้ดูสีขาวคนคือเราสาเหตุที่เราซื้อเพราะว่าคนขายด้วยนะบางทีคนขายก็มีส่วนนะคะว่าทำให้เราอยากซื้อนะเขาน้องเขาพูดจาดีบริการดีอันนี้สีไฮไลท์เขาบอกสีไฮไลท์สีนี้สวยใช้กับแปรงอะไรเล็กแล้วค่ะเดี๋ยวจะใช้สีบัชออนสองสีไหนดีอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะสีมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สีไอ้ตลับเนี้ยมันจะมีเนี่ยมันเป็นตลับลักษณะนี้นะคะมันจะมี2โทนสีแต่ว่าเราซื้อโทนสีบัชออนที่มีสีส้มมาด้วยนะเดี๋ยวจะลองที่คือสีชมพูมันก็เป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะไม่ได้สว่างมากส่วนโทนสีส้มโซนสีส้มจะเป็นตรงกลางสีส้มก็จะเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะใช้โทนสีชมพูแล้วกันลักษณะนี้ปัดออกทีนึงเดี๋ยวมันนี่ก็โอเคสีสวยเราชอบอยู่นะทีนี้จะมาลงไฮไลท์ให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์ตรงสีเข้มๆนี้นะนี่คือสีมันออกมาค่อนข้างชัดนะคะนี่คือสีไฮไลท์เอ้ยไม่ใช่สีเชดดิ้งทำหน้าเรียวอ่ะนะเนื่องจากว่ามันให้บริเวณมันแคบเราก็จะทำให้มันแบนๆแล้วกันเนาะทำเนี้ยอย่างเงี้ยทำแปลงให้มันแบนๆเดี๋ยวมาทำหน้าเรียวกันมองเห็นไหมสงสัยต้องหาซื้อแปลงใหม่แล้วเพราะมันเริ่มไม่ดีแล้วมันเริ่มขนหลุดแล้วเชดดิ้งของเขาก็ตลับเบอร์อันนี้เบอร์เดี๋ยวดูเบอร์กันนะเบอร์02เบอร์สีวายอะค่ะมันจะมี2เบอร์แต่เราเลือกสีโทนสีนี้ที่เป็นบัชออนสีส้มอะโอเคเดี๋ยวจะมาใช้สันจมูกตรงเชดดิ้งตรงสันจมูกคิดว่าอันนี้เขาน่าจะออกแบบมาเพื่อสันจมูกนะไอ้สีเข้มๆเล็กๆนี้นะคะประมาณนี้ค่ะมันก็อันนี้มันก็จะมีกระจกในตัวนะเราไปซื้อที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะมันจะอยู่ชั้นล่างทีนี้เราก็เดินออกไปเดินเล่นนะเผื่อจะซื้ออะไรหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มันก็จะมีของขายใช่ไหมเราไปเจออันนี้มาเว้ยราคาถูกกว่าแถวหน้าบ้านเราอีกของเอลิเซ่นะคะเฮเลน่าเป็นลิปสติกเอลิซานี่แหละค่ะก็เมื่อก่อนเราซื้อไอ้ตลับอายแชโดว์ใช่ไหม120บาทนี่น้องคนนึงบอกว่าเขาหาซื้อได้79บาทเองถูกกว่าเราอีกเราก็เลยเดินไปบังเอิญเจอโทนลิปสติกของเขาซึ่งมันน่าเล่นมากมีทั้งหมด15สีนะเราก็ทดลองผสมสีกันโอเคสีมันติดดีเราชอบนะสีมันได้สีตามที่เราเห็นเนี่ยมันได้สีตามนั้นเลยเราลองเล่นมาหมดแล้วเนี่ยเราใช้มาหมดแล้วเราชอบมากอันละ79บาทตอนแรกก็กะว่าจะไม่ต่อเพราะว่ามันถูกอยู่แล้วใช่ไหมก็ลองต่อดูเผื่อเขาจะลดต่อเขา70เขาบอกว่าไม่ได้เขาซื้อมาก็75แล้วแต่เขาเอามาขาย79เป็นไปได้เหรอรับมา75แล้วมาขาย79แล้วเขาจะได้อะไรเนี่ยมีทั้งหมด15สี
โทนสีขาว2สีนี้จะไม่มีสีนะคะเป็นลิปมันธรรมดาเดี๋ยวเราจะลองสีให้ดูสีเอาสีนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทำสีแล้วลงรูปให้ดูจะได้เห็นชัดๆว่าสีมันได้ตามที่เราเห็นจริงๆนี่นะเป็นไงสีสวยไหมโอเคเลยละ79 บาทนะแต่ว่าถ้าใครใช้แล้วปากดำก็ปากใครปากมันนะคะเราไม่รับผิดชอบนะโอเคก็มาวิดีโอเหอะแค่นี้แหละนะก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวเย็นนี้เราก็ต้องไปหาซื้ออีกเพราะว่ามันยังซื้อไม่หมดเลยอ่ะนะก็เดี๋ยวมาทำเป็นคลิปตัดต่อให้ดูแล้วกันว่าเราจะไปหาซื้ออะไรมาอีกโอเคขอบคุณมากนะคะที่ชมนะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ